วัสดีค่ะทุกคนหวายค่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็เป็นปีที่2ที่หวายได้มาร่วมเป็นjudge นะคะของสุดสัปดาห์ Beauty Awards นะคะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ปีแรกแล้วคือเราประทับใจมากคือเป็นคนที่รัก beauty รัก skin care อยู่แล้วค่ะแต่ว่าต้องยอมรับด้วยความที่ว่าเรางานเยอะมากๆเราไม่ได้มีโอกาสที่จะออกไปลอง products ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าส่วนมากจะได้เห็นแต่ใน Instagram หรือว่าในรูปภาพอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตั้งแต่ปีแรกอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ลองทั้ง products ของคนไทยด้วยได้ try products ที่เราอยากทำมากจากแบรนด์เมืองนอกด้วยนะคะก็เลยแฮปปี้มากแล้วพอมาถึงปีนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าโอ้โหมา3กล่องจุกๆเลยนะคะแล้วก็มีแบรนด์ที่เคยลองแล้วแล้วก็รวมถึงแบรนด์ใหม่ๆนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เชื่อว่าเพิ่งออกได้ไม่นานด้วยนะคะที่หวายได้มีโอกาสได้ลองก็ต้องขอบคุณทางสุดสัปดาห์มากเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้กับ Beauty Influencer นะคะแล้วก็ Celebrities อย่างหวายนะคะที่ได้มาลองและ Try Products ของศิลปินบ้านเราเองด้วยค่ะก็หลายๆคนอาจจะเขาเรียกยังไงดีรู้สึกว่าเฮ้ยแบบขี้เกียจอะเรื่องสกินแคร์คือไว้ที่หลังก็ได้แบบอาจจะด้วยความที่ว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบหรือว่าเราอาจจะเหนื่อยจากการทำงานหรือว่าเราขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายเหตุผลซึ่งหวายเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นคนที่เกียจมากในเรื่องสกินแคร์แต่ once เราแบบได้มารู้จักสเต็ปการดูแลรักษาผิวหน้าแล้วก็ร่างกายจริงๆอะมันเป็นอะไรที่สนุกมากอยากจะชักชวนทุกคนเลยนะคะให้มาลองเทคนิคง่ายๆนะคะของหวายเลยก็คือชอบดู YouTube นะคะหรือว่า Beauty Influencer ต่างๆนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมี product อะไรที่ in trend หรือว่า product อะไรที่ต้องมีวิธีใช้แบบไหนเพราะว่าบางทีเราเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเซรั่มเราต้องใช้ตั้งหลายหยดนะทั้งที่มันไม่ใช่เราอาจจะใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าเราเลยแบบว่ารู้สึกว่าการที่จะมาทำสกินแคร์มันหลายสเต็ปกันจังเลยแต่ที่จริงแล้วอะแค่1หรือ2สเต็ปก็ได้แล้วนะคะอยากให้ทุกคนลองมา try out products เหมือนหวายดูแล้วเชื่อหวายจะต้องเจอ product หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองชอบแล้วไม่เคยได้ใช้มาก่อนค่ะ Beauty trick ของหวายนะคะ3ข้อเลยอย่างแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิวมันหรือผิวแห้งต้องทา moisturizerทุกวันทุกเช้าและทุกคืนหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการที่เราหน้ามันถ้าสมมติว่าใครหน้ามันค่ะถ้าเราทำมอยส์เจอไรเซอร์มันจะทำให้ยิ่งมันขึ้นแต่ว่าหลายๆคนรู้ไหมการที่เราผิวมันเนี่ยที่จริงแล้วมันมาจากการที่เราไม่มอยส์เจอไรซ์ผิวพอร่างกายเราแล้วก็หน้าเราก็เลยผลิตน้ำมันออกมาให้เราเองอย่างนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนลองทิปนี้ดูนะคะทิปที่2ของหวายเลยนะคะก็คือการที่สครับหน้าค่ะแต่ว่าหลายๆคนจะแบบเอ๊ะสครับหน้าเดี๋ยวนี้ได้ยินว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ดีกับผิวเพราะตัวสครับสวายนะคะจะใช้เป็นแบบพวกเคมีคอลสครับนะคะก็สามารถที่จะไปดูได้เลยค่ะจะเป็นแบบว่าส่วน AHA BA อะไรอย่างงี้นะคะก็ลองไปดูนะคะว่ามีอินกรีเดียนท์พวกนี้หรือเปล่าจะช่วยผัดเซลล์ผิวหน้าออกไปได้เลยค่ะทริคที่3นะคะหวายจะเป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่มีแบบซิก้าหรือไฮยาลูรอนิกแอซิดค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หาได้ง่ายนะคะหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์น่ะจะมีแต่ว่าขอให้ได้เห็น2อินกรีเดียนท์เนี้ยแล้วเราจะรู้สึกสบายใจว่าเฮ้ยเราเขาเรียกไงหน้าของเราจะต้องออกมาโกลว์แล้วก็ดิวี่แน่นอน